การลุกฮือที่กวางเจาจะล้มเหลวแต่การปฏิวัติจะคงดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้เงินกู้จากจีชาติรัฐบาลราชสำนักชิงคิดนำทางรถไฟไปจำนองซึ่งจะทำให้ชาติเสียอำนาจอธิปไตยจึงเกิดการจราจรขึ้นไม่กี่เดือนให้หลังสมาชิกของกองทัพใหม่หูเป่ยภายใต้การนำของถงเหมิงหุยนำทัพเข้าร่วมในการก่อการครั้งใหม่วันนี้เราจะประหารพวกมันเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ใครเหลียนกุนข้าหลวงประจำมณฑลหูเป่ยและเหอหนาจะทำยังไงต่อเรายังจะสามารถทำอะไรได้อีกพวกกบฏกงกินหุยเริ่มปราบคืนนี้ใครมีชื่อข้าไม่มีชีวิตเด็ดขาดรายชื่อกบฏกงกินหุยเสียงปิงคุณสมาชิกกลุ่มกงจินหุ่นเดี๋ยวก่อนจินเจ้าหลงกองทัพใหม่หูเป่ยลี่หยวนหงแม่ทัพกองพลน้อยผสมประจำกองพลที่21สองคนหยุดก่อนตรงนายชื่ออะไรเสียงปิงคุณกอง118ครับจินเจ้าหลงกอง118ครับขอหนึ่งเฉยไว้นะนี่เป็นเหตุวิกฤตอย่าให้วุ่นวายเกินไปครับนี่มาอะไรกันวางแผนกับกันหรือไงไม่หลับไม่นอนพวกแกต้องการอะไรมีอะไรแบบที่กบฏนี่นะฮาชิชังน้องชายวางปืนก่อนดีไหมฉันนี่แหละแกนำกบฏแกคิดจะฆ่าคนอีกกี่คนแต่ว่าแกโชคดีนะที่ฉันเล็งเป้าตรงไปที่แกน้องชายนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะถ้าไปทำตอนนี้จะทำตอนไหนช่วยด้วยวันที่10ตุลาคมนักปฏิวัติจากกองพันทหารช่างที่8ทำเสียงปืนแตกเป็นครั้งแรกในการลุกฮือที่หูฉางนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของราชวงศ์ชิงผู้นำพลทหารยิงอาวุธทุกออกไปที่อาคารรัฐบาลพอเสียงปืนคุณจุดครอบครองเมื่อไรให้ยิงใส่ตัวข้าหลวงเลยครับผมประมาทจิ้นเจ้าหลงจิ้นเจ้าหลงยังเหลือคนการสองกองร้อยทั้งทุกคนถือน้ำมันมาด้วยการรีดเติมเชื้อให้ไฟเผาเป้าหมายทันทีครับพร้อมแล้วเล็งไปที่จวนข้าหลวงจางสินบรรจุกระสุนเรียบร้อยครับยิงบรรจุกระสุนยิงวันที่11ตุลาคมกองทัพใหม่หูเป่ยบุกทำลายโจรข้าหลวงอูฉางได้สำเร็จ